สนับสนุนโดย Profita by LH Bank แอปซื้อขายกองทุนที่ครบครันสะดวกเปรียบเทียบกองทุนได้พร้อมกัน15กองทุนในครั้งเดียวช่วงไตรมาสที่3ที่ผ่านมาเราจะเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดหุ้นโดยเฉพาะในเอเชียครับตลาดหุ้นของไทยของอินโดนีเซียดูน่าลงทุนมากยิ่งขึ้นวันนี้เดี๋ยวรอฟังคำแนะนำจากทาง LH Bank Advisory เพื่อที่จะปรับพอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้ไปดูภาพรวมกับคุณทวีรัตน์กันก่อนครับกลับมาติดตามกันต่อนะคะเรามาส่องผลงานค่ะการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นต่างๆโดยเฉพาะในเอเชียนะคะไตรมาส3มีตลาดหุ้นหลายตลาดค่ะที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นแล้วเขาลงทุนที่ตรงจุดไหนกันบ้างนะคะดังนั้นไปดูค่ะวันนี้มีคำแนะนำนะคะจากทางด้านของ LH Bank Advisory เราจะมาเปิดแผนที่การลงทุนไตรมาส4ต่อเนื่องกับไตรมาส3กันเลยหาโอกาสลงทุนนะคะหุ้นรายกลุ่มจากดัชนีตลาดรายกลุ่มด้วยกันดังนั้นไปดูกราฟิกแรกกันก่อนนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูการเปลี่ยนแปลงค่ะของตลาดหุ้นในเอเชียแล้วก็ตลาดเกิดใหม่นะคะดัชนีฟุตซี่รายภูมิภาคถ้าส่องเข้าไปดูเนี่ยนะคะนับตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะ year to date ก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยปรากฏว่าตลาดอินโดนีเซียทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นค่ะขึ้นมาถึง 14.9% ด้วยกันนะคะตามมาด้วยทางด้านของซาอุดีอาระเบีย 12.5% ค่ะแล้วก็ทางด้านของบราซิลก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอยู่ที่ 6.7% และไทยเนี่ยเราก็ตามมาค่ะอยู่ที่ 5.2% ด้วยกันค่ะถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยถ้าเราไปดูแล้วผลงานหุ้นรายเซกเตอร์นะคะรายเซกเตอร์เขาไปเจาะกลุ่มไหนอย่างไรกันบ้างคะในกราฟิกถัดไปถ้าเราไปพิจารณาหุ้นรายกลุ่มนะคะจะกลุ่มที่ถือว่ามีผลตอบแทนที่ดีที่สุดเลยเนี่ยในเดือนสิงหาคมส่วนใหญ่จะอยู่กลุ่มพลังงานค่ะพลังงานเห็นสีเขียวๆนะคะช่องที่เขียวหมดเลยเนี่ยคือพลังงานนะคะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งสวนทางกับอสังหาริมทรัพย์บริการสุขภาพอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ผลตอบแทนลดลงในหลายภูมิภาคส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่นับรวมญี่ปุ่นช่องขวาสุดสีเขียวเนี่ยนะฮะพบว่า7ใน10กลุ่มที่มีผลตอบแทนรายกลุ่มเป็นบวกก็คือพลังงานค่ะเพิ่มขึ้นมา 5% วัสดุพื้นฐานบวกเพิ่ม 3.9% ด้วยกันนะคะแล้วก็มีกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะบวกขึ้นมา 1.5% ทีนี้เราไปไล่เรียงกันต่อนะคะในกราฟิกถัดไปเราไปดูสัดส่วนการลงทุนนะคะในหุ้นรายกลุ่มของแต่ละภูมิภาคก็แยกเป็นช่องอเมริกาทางด้านของสหรัฐอาณาจักรนะคะแล้วก็รวมถึงทางด้านของฝั่งยุโรปที่ไม่รวมสหรัฐอาณาจักรญี่ปุ่นแล้วก็ในเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะสหรัฐแล้วก็เอเชียไม่รวมญี่ปุ่นมีน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีมากที่สุดค่ะนะคะแล้วก็อยู่ที่สัดส่วน 27.9% ลองลงมานะคะคือกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะขณะที่ทางด้านของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกไม่นับรวมญี่ปุ่นนะคะมีน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยีบริการทางการเงินสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะก็ตั้งแต่ 23% 21% 13% รองลงมาคือกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุพื้นฐานแล้วก็บริการสุขภาพด้วยกันค่ะทีนี้เนี่ยเราไปเจาะกันหน่อยนะคะหลายประเทศค่ะที่ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างโดดเด่นในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนั้นในกราฟิกถัดไปพาไปเจาะที่อินโดนีเซียกันหน่อยนะคะพลังงานสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าคงทนถือว่าเป็นจุดที่ทำให้อินโดนีเซียเนี่ยนะคะขึ้นอันดับหนึ่งตลาดเกิดใหม่เลยทีเดียวค่ะคือเขาจะมีความแตกต่างบ้างนะคะในอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มผู้นำตลาดค่ะส่วนของตลาดอินโดนีเซียหุ้นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สุดคือพลังงานในรอบ1เดือนเนี่ยนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 7.44% นะคะแล้วก็ช่วง3เดือน6เดือนก็ปรับขึ้นมาถึง 17.28% และ 57.05% ตั้งแต่ต้นปีมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 186.78% รองลงมาคือสินค้ากลุ่มคงทนค่ะที่ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะคะก็ตามมาด้วยกลุ่มบริการทางด้านการเงินนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อจากทางด้านของอินโดนีเซียค่ะอีก1ประเทศที่น่าสนใจอินเหมือนกันอินเดียนะฮะเมื่อกี้อินโดนะฮะอันนี้อินเดียกลุ่มโลหะแล้วก็ธนาคารภาครัฐธนาคารเอกชนด้วยถือว่าอุ้มตลาดอินโดนีเซียนะคะก็ติดท็อปนะท็อป5
5อันดับแรกในตลาดเกิดใหม่เลยทีเดียวทีนี้เราไปดูกันหน่อยนะคะสำหรับตลาดอินเดียคือหุ้นรายกลุ่มที่เป็นแรงผลักดันค่ะให้ปรับตัวได้ดีเลยทีเดียวนะอันดับแรกคือกลุ่มโลหะเหล็กกลุ่มธนาคารรัฐกลุ่มธนาคารเอกชนนะคะผลตอบแทนตั้งแต่ 8.18% 7.8% 6.6% นะคะตามมาด้วยกลุ่มน้ำมันก๊าซธรรมชาติกลุ่มสินค้าคงทนจากอินเดียแล้วค่ะเราเจาะไปทีละตลาดนะคะไปดูที่ฟิลิปปินส์กันหน่อยในกราฟิกถัดไปค่ะถ้าเราไปดูที่ฟิลิปปินส์กลุ่มที่มีผลตอบแทนเนี่ยนะคะนี่คือกลุ่มของฟิลิปปินส์นะคะในรอบ7วันที่ผ่านมากลุ่มไหนบ้างที่น่าสนใจค่ะกลุ่มบริการทางการเงินกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคขณะที่กลุ่มบริการสุขภาพเทคโนโลยีกลุ่มพลังงานอสังหาริมทรัพย์นะคะเหล่านี้เนี่ยมีผลตอบแทนค่อนข้างจะติดลบนะไปดูกันต่อค่ะกับกลุ่มอินฟราสตรัคเจอร์นะคะพวกโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียนะคะเขาก็จะเปรียบให้ดูว่าตอนนี้เนี่ยภาพมันเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอาจจะมีเส้นอยู่หลายเส้นตรงนี้นะแต่ถ้าอธิบายให้เข้าใจก็คือผลตอบแทนรวมดัชนี MSCI AsiaAsia Asia นะคะที่ไม่รวมญี่ปุ่น Infrastructure Index เนี่ยผลตอบแทนในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 2.13% 3เดือนอยู่ที่ 0.7% นะคะต้นปีถึงสิงหาติดลบไป 2.21% ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับดัชนี MSCI AsiaAsia Asia ที่ไม่รวมญี่ปุ่นผลตอบแทนรวมเนี่ยอยู่ที่ 0.02% 3เดือนติดลบไป 5.46% นะคะแล้วก็ต้นปีถึงสิงหาติดลบไป 17.07% ก็ต้องบอกว่าเขาทำให้เห็นค่ะว่ากลุ่ม Infrastructure ของเอเชียเนี่ยมีสอแววจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะทีนี้เนี่ยก่อนจะตัดสินใจลงทุนค่ะเราไปประมวลภาพมองกันหน่อยนะคะตลาด MSCI เนี่ยนะแล้วก็ S&P หรือตลาดต่างๆในเอเชียตลาดไหนน่าสนใจกันบ้างนะคะไปดูกราฟิกถัดไปค่ะไปดูมุมมองกันหน่อยที่ปรึกษาการลงทุนให้น้ำหนักอย่างไรกันบ้างอย่าง Global Data นะคะบอกประเทศต่างๆเนี่ยในเอเชียวางแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรวมกันแล้วเนี่ยกว่า 500,000 ล้านดอลลาร์นะคะพอแยกมาก็จะเห็นว่าเอาไปใช้เพื่อโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติกว่า 186,000 ล้านดอลลาร์อีกกว่า 112,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยลงทุนแหล่งพัฒนาพวกก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่นะคะต่อมา trackingsite.com ค่ะบอก Trend Global Infrastructureแล้วก็ energy infrastructure น่าสนใจอีกเทรนด์ก็น่าสนใจนะคะการเปลี่ยนโฉมไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลค่ะและประเทศที่ชัดเจนเรื่องนี้ก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะส่วน rapper.com ค่ะเขาบอกถึงแม้กลุ่มเทคโนโลยีจะมีผลตอบแทนติดลบแต่นักลงทุนในตลาดหุ้นที่ฟิลิปปินส์กลับมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นเทคโนโลยีมากที่สุดปัจจุบันซื้อขายบน PE ratio ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังที่ระดับ117เท่ามุมมองเชิงบวกของนักลงทุนเขาคาดการณ์ว่าหุ้นกลุ่มนี้จะมีอัตราการเติบโตของผลกำไรต่อปีที่ 151.5% สูงกว่าอัตราเติบโตของผลกำไรที่ 64.2% ของปีที่แล้วนะคะเขาก็เลยมองกันอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจไปดู DBS ค่ะบอกว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์เริ่มฟื้นตัวในครึ่งหลังของปีนี้แต่เขาบอกงี้ค่ะความกังวลในเรื่องความเสี่ยงขาลงนะคะแล้วก็จากปัจจัยแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมันมีแต่มันจะลดทอนลงเห็นได้จากการดำเนินนโยบายเชิงรุกของผู้จัดการกองทุนในอุตสาหกรรมรีตนะคะของสิงคโปร์หรือ S-REIT ที่ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานเซกเตอร์นี้เนี่ยจะทำให้ S-REIT เนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของนักลงทุนในครึ่งปีหลังแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมให้ลงทุนใน ETF ที่เน้นลงทุนกลุ่มพลังงานเขาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาพลังงานสามารถตามทันนะคะคือเอาชนะเงินเฟ้อที่สูงได้ดังนั้น ETF ที่เน้นการลงทุนกลุ่มพลังงานน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีกว่าในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนั่นเองนะเราฟังมุมมองจากที่ปรึกษาการลงทุนหลายที่แล้วนะคะวันนี้เรามาเพิ่มมุมมองกันหน่อยนะคะจากทางด้านกูรูเรื่องนี้ค่ะจาก LH Bank Advisory กันต่อเลยค่ะรายการเศรษฐกิจ Insight ครับพูดคุยกับคุณปนัยจิตจาตุรันจาก LH Bank Advisory อยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับคุณปนัยครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณมนชัยคุณทวีรักษ์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับครับคุณปนัยครับดูไตรมาสที่3ที่ผ่านมาตลาดหุ้นในเอเชียมีแนวโน้มฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เห็นแรงบวกเหล่านี้ครับครับก็แบ่งเป็นกว้างๆสัก3ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเป็นภาพแมโครนะครับก็คือการประกาศงบไตรมาส2ของบริษัทจดทะเบียนสหรัฐเนี่ยคือออกมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินเนี่ยมันก็ทำให้ซินติเมนต์การลงทุนของในภาพรวมเนี่ยก็มีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยเงินเฟ้อล่าสุดเนี่ยก็เดือนกรกฎาคมนะครับปรับตัวลงมาที่ 8.5%
เทียบกับเดือนมิถุนายนเนี่ยที่พุ่งไปที่ระดับ 9.1% นะครับแล้วก็รวมถึงการประมาณการ GDP ไตรมาส2ของสหรัฐที่ออกมาติดลบประมาณ 0.6% นะครับซึ่ง GDP ไตรมาส1ของสหรัฐเองเนี่ยก็ติดลบไปแล้วลบ 1.6% ซึ่งการที่ GDP ติดลบ2ไตรมาสติดต่อกันเนี่ยนะครับก็นับเป็น recession ทางเทคนิคนะครับจริงๆฟังดูแล้วก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแต่ว่าประเด็นนี้แหละมันทำให้นักลงทุนเนี่ยเขามีความคาดหวังว่าเฟดจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็หันมาดูแลเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่นายเจอร์ม พาวเวลนะครับประธานเฟดเนี่ยมีการแถลงในการประชุมประจำปีที่เมืองแจ็คสันโฮช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งสัญญาณชัดเจนนะครับว่ายังคงใช้นโยบายทางการเงินที่ตึงตัวต่อไปถึงแม้ว่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยจะต้องชะลอตัวลงก็ตามประเด็นนี้ก็ทำให้ในช่วงปลายเดือนสิงหาเป็นต้นมาเนี่ยนะครับนักลงทุนก็กลับมากังวลในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งส่วนข้อสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของฟันโปต่างชาติครับในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยตลาดหุ้นไทยอินเดียรวมถึงอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็ได้รับแรงหนุนจากฟันโปต่างชาติเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับโดยถ้าเกิดไปดูที่ตัวตลาดหุ้นอินเดียเองเนี่ยก็มีเงินไหลออกตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่ว่าเริ่มมีโปรไหลกลับเข้ามาในช่วงไตรมาส3ส่วนตลาดหุ้นไทยแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยก็มีโปรไหลเข้ามาตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาส3ครับค่ะแต่ถ้าหากว่าเราโฟกัสไปที่ตลาดหุ้นอินเดียนะคะถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีคือ outperform ถ้าเราไปเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ๆค่ะอะไรคือปัจจัยหนุนในเรื่องนี้คะครับก็จริงๆประเด็นหลักๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวอินเดียเองoutperform ตลาดหุ้นทั่วโลกจริงนะครับโดยผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่7กันยายนเนี่ยตลาดหุ้นอินเดียก็สามารถทำผลตอบแทนเป็นบวกได้ในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐยุโรปและก็จีนเนี่ยนะครับติดลบมากกว่า 15% แล้วก็ยังสามารถทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นด้วยนะครับที่ติดลบไปราว 5% ทีนี้ประเด็นหลักๆเนี่ยก็ของตลาดหุ้นอินเดียที่ทำให้เอาเปอร์ฟอร์มตลาดอื่นๆนะครับก็แบ่งเป็น3ประเด็นนะครับประเด็นแรกเนี่ยก็คือมีฟันโฟต่างชาติไหลเข้าแรงนะครับโดยในเดือนสิงหาคมเดือนเดียวเนี่ยอินเดียมีฟันโฟไหลเข้าเกือบ 6,800 ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับแล้วถ้าเกิดดูทั้งไตรมาส3เนี่ยอินเดียมีฟันโฟไหลเข้ากว่า 7,200 ล้านยูเอสดอลลาร์แล้วประเด็นที่2นะครับอินเดียเนี่ยเขามีความสามารถในการคุมเงินเฟ้อได้ดีนะครับต้องบอกว่าเงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยอยู่ในระดับสูงเป็นปกติค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับในขณะที่กรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของอินเดียเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 2-6%ก็ทำให้แบงก์ชาติอินเดียเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นสูงนะครับในการควบคุมเฟ้อแล้วก็ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เงินเฟ้อทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นเนี่ยก็ทำให้เงินเฟ้อของอินเดียเนี่ยสูงกว่ากรอบบนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองแล้วก็ปัจจุบันนะครับระดับเงินเฟ้อของอินเดียก็ปรับตัวลดลงเป็นเดือนที่3ติดต่อกันแล้วจากจุดพีคของเขาเนี่ยประมาณ 7.79% ก็ปรับตัวลดลงสู่ระดับ 6.71% แล้วก็ข้อที่3นะครับหุ้นขนาดใหญ่ของอินเดียเนี่ยอย่างสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็น HDFC Bank นะครับ Kotak Mahindra Bank แล้วก็พวกหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างเช่น Reliance นะครับก็ทำผลตอบแทน Year to Date เนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยแล้วถ้าไปดูหุ้นเทคของอินเดียก็มีการปรับตัวลดลงตามต่างประเทศเช่นกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงแรงเท่าต่างประเทศที่แบบบางหุ้นบางตัวลดไป 30-40% หรือบางตัว 50% นะครับของอินเดียเองอย่างบริษัท Tata Consultancy หรือว่า Infosys เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงไปนะครับแต่ว่าไม่ได้แรงมากก็ 15-20% ตามลำดับครับครับคุณปนัยครับทีนี้กลับมามองที่ตลาดหุ้นไทยครับช่วงที่ผ่านมาเห็นเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาในตลาดหุ้นเยอะแต่ดูเหมือนจะมาเล่นสั้นนะครับตลาดหุ้นไทยยังน่าสนใจหรือไม่อย่างไรวิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับครับผมก็ในส่วนของตลาดหุ้นไทยเนี่ยจริงๆก็มองว่ายังสามารถเข้าลงทุนได้นะครับโดยปัจจัยหนุนหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ยังฟื้นตัวได้ดีแล้วก็ไทยเองเนี่ยก็น่าจะเรียกได้ละว่าเป็นการเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบนะครับอย่างกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาไทยเนี่ยก็ขอมีผลตรวจ RT-PCR หรือว่า Professional Etiquette เนี่ยก็สามารถเข้าประเทศได้เลยไม่ต้องกักตัวนะครับแล้วก็รวมถึงการที่คนไทยเองเนี่ยสามารถถอดแมสในที่สาธารณะได้ละแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็มองเป็นใจบวกที่จะสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยให้กลับมาคึกคักได้อีกครั้งนึงนอกจากนี้เนี่ยหุ้นไทยเองนะครับก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยมาตั้งแต่ปี2018และคือตั้งแต่ก่อนโควิดซะอีกนะครับคือหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาทำนิวไฮกันหมดแล้วแต่ไทยเนี่ยยังไม่สามารถกลับไปที่ 1,800 จุดได้เลยนะครับก็เลยมองว่าเป็นอีกประเทศนึงที่อาจจะยังแลกกะหรือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดอื่นก็เลยยังมีอัพไซด์ได้อยู่นะครับ
แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวในระดับสูงถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาน้ำมันอาจจะมีการย่อตัวลงมาบ้างนะครับจากดีมานด์ที่อาจจะชะลอตัวลงจากเรื่องความกังวลเรื่องรีเซชชันเนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องของสงครามยังคงอยู่รัสเซียก็ยังคงปิดท่อส่งแก๊สนอร์ดสตรีม1อย่างไม่มีกำหนดนะครับก็ทำให้ราคาแก๊สธรรมชาติแล้วก็ถ่านหินเนี่ยยังอยู่ในระดับสูงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยโอเปกพลัสมีแผนที่จะลดกำลังการผลิตน้ำมันลง100,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนตุลาคมก็น่าจะส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราได้นะครับส่วนประเด็นที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับเราก็มองอีก2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งโดยปกติในช่วงก่อนการเลือกตั้งสักประมาณ3เดือนตลาดหุ้นไทยมักจะทำผลตอบแทนได้ดีนะครับถ้าย้อนไปตั้งแต่การเลือกตั้งปี2535จนถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดปี62เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นไทยจะปรับตัวขึ้นได้ราว 4.73% ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งของไทยเนี่ยจะจัดขึ้นในช่วงไตรมาส1ปีหน้าส่วนตลาดหุ้นไทยเองก็น่าจะเริ่มคึกคักกันตั้งแต่ไตรมาส4ปีนี้นะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบ้านเราครับซึ่งในปีนี้เนี่ยคงคาดหวังอะไรไม่ได้มากนะครับเนื่องจากจีนเนี่ยเขาก็ยังคงใช้นโยบายซีโร่โควิดอยู่แต่อะไรก็ตามเนี่ยนโยบายดังกล่าวมันก็เป็นเพียงมาตรการชั่วคราวไม่สามารถใช้ไปได้ตลอดนะครับก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าในปีหน้าจีนเองอาจจะเริ่มผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวลงนะครับซึ่งก็จะส่งผลดีต่อหุ้นที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในบ้านเราครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณปนัยครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณปนัยจาก LH Bank Advisory นะครับก็ให้ข้อมูลว่าตลาดหุ้นในเอเชียโดยเฉพาะอินเดียหรือว่าไทยก็ยังมีแนวโน้มที่ดูดีที่จะมีเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาท่ามกลางความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อที่ดูจะคลายตัวลงแล้วครับคุณผู้ชมคุณธีรรัตน์ครับกับฟังคำแนะนำแล้วนะคะเรามาทำการลงทุนให้เป็นเรื่องที่ง่ายกันหน่อยนะคะด้วยแอปพลิเคชัน Profita by LH Bank ค่ะแอปพลิเคชันสำหรับการซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนนะคะตอบโจทย์ทุกความต้องการที่หลากหลายแล้วก็มีฟีเจอร์เด่นให้ลงทุนได้อย่างมือโปรสะดวกค่ะเปรียบเทียบกองทุนได้พร้อมกันสูงสุด15กองทุนในครั้งเดียวแล้วก็กองทุนแนะนำโดยทีม LH Bank Advisory ผู้เชี่ยวชาญที่คัดสรรกองทุนที่มีผลประกอบการเด่นจากหลากหลายบริษัทชั้นนำนะคะมีการแจ้งเตือนกำไรขาดทุนทันทีสร้างวินัยการลงทุนแบบประจำได้ทั้งรายสัปดาห์รายเดือนด้วยระบบ DCA ค้นหากองทุนที่สนใจค่ะสามารถดูข้อมูลและผลการดำเนินการย้อนหลังได้ง่ายพร้อมสรุปข้อมูลพอร์ตอย่างมือโปรนะคะสมัครง่ายลงทุนได้ทันทีค่ะสร้างประสบการณ์การลงทุนแบบมือโปรด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้นะคะเพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแค่ที่ App Store หรือ Play Store ลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือโทรไปที่1327ค่ะพักก่อนสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเศรษฐกิจ Insight กันต่อครับ